ผมเรียนชาชาและมีคนที่จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์ครับพูดถึงนะครับโครงการวิทยาศาสตร์ของพี่เป็นเรื่องอะไรครับนี่นี่เลยชื่อเลยน้องคือการเราการเลือกเสียงเบอร์ไม้คือเลือกที่ให้เราช้าลงแบบชื่อของงานผู้จัดทำโครงการมีใครบ้างครับขอชื่อสกุลชื่อแล้วก็เริ่มจากพี่ก่อนนะพี่ชื่อนายธีรเดชแก้วพี่ก็เด็กชายนัทวัฒน์ปีชาชีวิตพี่สัญญาสุดาวันที่ไปเจ้าจะเจริญชัยครับแล้วเป็นผลหรือแรงบันดาลใจที่ทำโครงการนี้คืออะไรครับอ๋อก็คือผลไม้แล้วกันทั้งปันผลไม้เนี่ยผลไม้ก็จะเน่าใช่ไหมกระบะที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยก็เน่าแล้วใช้โครงการอย่างเงี้ยจากเน่าคะแนนแล้วจะ7วันอ่ะอาจจะเป็น14วันอาจจะเป็น1เดือนคือจะเน่าไม่แน่นั่นแหละก็ช่วยซื้อจากไปแล้วโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับเราก็คือหนึ่งนะก็คือนี่การศึกษาที่จะสร้างมันได้ดีที่สุดศึกษาที่เราทดลองอ่ะมีสามอย่างอยากรู้ว่าอันไหนดีที่สุดเราก็เลือกสามอย่างก็คือลูกตาใบปลาถูปลาช่อนแล้วก็ใบฝรั่งข้อต่อไปครับผลการศึกษาหรือผลการทดลองของโครงการนี้เป็นยังไงครับก็ผลการทดลองของต้นตัวโครงการนี้นะคะก็คือสารสกัดยามจากใบของใบเนี่ยสามารถชะลอการเน่าเสียของมะเขือเทศอัญชีดาได้ดีที่สุดเลยที่ภายในระยะเวลา7วันเนี่ยไม่เกิดการเน่าเลยโครงการนี้มีผลประโยชน์ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะเราก็สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการเน่าเสียหรือว่าสามารถยืดอายุของผลไม้อื่นได้ที่สามารถที่เป็นประเภทเดียวกันกับมะเขือเทศนะคะทำให้อาจจะนำผลเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ในเกษตรกรรมเพื่อที่จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นเมื่อสุดท้ายนะครับตัวที่พี่รู้จักรู้สึกภาคภูมิใจในโครงการสุดภูมิใจก็ทำมานานมากอะเนาะประมาณเดือน2เดือนแค่โครงการเนี่ยเกือบเมื่อไรผลมาจริงๆก็แบบสุดยอดที่ว่าครับขอบคุณครับเริ่มอ่ะนี่ครับผมดิฉันชลพีทวนเจริญวันนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องโครงการวิทยาศาสตร์ครับข้อแรกนะครับโครงการวิทยาศาสตร์นี้เป็นเรื่องอะไรข้อต่อไปนะครับผู้จัดทำโครงการนี้มีใครบ้างครับชื่อสกุลชื่อเล่นแล้วก็ห้องครับก็คุณดาสีมาเลขสุดาที่ผมเห็นครับคุณมาไหนเชื่อครับคุณพลนนท์ละพรครับคุณพลคุณพันธ์วันวันเหตุครับเหตุผลหรือแรงบันดาลใจที่ทำโครงการนี้คืออะไรครับก็เหตุผลครับเพราะว่าตอนนี้สารที่ใช้ย้อมผ้าก็มักจะมีเป็นสารที่มีอันตรายครับเราก็เลยนำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำก็เลยมีราคาถูกแล้วก็ของได้มากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับวัตถุประสงค์ก็เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบในราคาที่ถูกมากต่อไปผลการศึกษาหรือผลการทดลองของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าถ้าอันชันใส่อันชันมากที่สุดสีจะเข้มข้นถ้าใส่สารส้มมากที่สุดสีก็จะติดบนผ้ามากที่สุดและเกลือถ้าใส่มากที่สุดสีก็จะคงทนมากที่สุดโครงการนี้มีผลประโยชน์ต่อตนเองหรือสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับสำหรับสิ่งแวดล้อมนะก็ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ใช้วัตถุดิบธรรมชาติข้อสุดท้ายนะครับผู้พี่รู้จักผู้พี่รู้สึกภาคภูมิใจในโครงการของตนเองไหมครับภาคภูมิใจครับเพราะว่าเราได้